สถานีหันษาเคเบิลของเราเรตติ้งตกคนดูหายท่านประธานได้ส่งใบประเมินรายการของเธอมาให้ฉันแล้วรายการของเธอสอบตกชัดเจนพี่ลารายการของพี่เองก็ห่วยแตกเหมือนกันนั่นแหละจะบอกให้นะว่ารายการของพี่เธอจะไปเปิดห้องผ่าตัดคนไข้ที่ไม่ต้องวางยาสลบจะได้นอนจริงตายไปเลยจริงจริงด้วยเป็นจุดอ่อนเหมือนกันทุกคนเลยมันก็เลยทำให้สถานีของเราเนี่ยตกต่ำสั่นคลอนที่เฮียเรียกประชุมด่วนวันนี้เพื่อจะให้ทุกคนทราบชะตากรรมของสถานีเราว่าจะปิดตัวหรือไม่ปิดตัวตกงานทางกรรมการบอร์ดบริหารสถานีได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ว่าหันษาเคเบิลจะเปิดทำการต่อไปโดยมีผมเป็นผู้รับหน้าที่ดูแลและบริหารสถานีคนใหม่จบดิฉันชื่อลลิตานะคะชื่อเล่นชื่อเหมียวจะมาเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของสถานีนี้ภายใน6เดือนหันษาเคเบิลจะต้องมีเรตติ้งสูงเป็นอันดับ1ของสถานีเคเบิลทั้งหมดให้ได้แล้วถ้ามันทำไม่ได้ล่ะครับไม่เป็นทางมันไปได้อยู่แล้วสถานีจะถูกปิดเพื่อเปิดใหม่เป็นโรงงานเย็บกระสอบดิฉันจะมาบริหารสถานีนี้ด้วยตัวเองแต่ผมบริหารอยู่นะครับก็ต้องเลิกบริหารไงคะดิฉันมาคุณก็ต้องหยุดขอโทษครับขอโทษและคุณแม่ของคุณนะครับได้ทำหนังสือสัญญาตกลงกันเอาไว้นะครับผู้ที่จะรับผิดชอบดูแลการผลิตทั้งหมดของสถานีคือคุณเบนครับและให้คุณเหมียวมีหน้าที่ดูแลในส่วนของการตลาดการขายโฆษณารายรับรายจ่ายและให้อำนาจการตัดสินใจของทั้งคู่เท่าเทียมกันและภายใน6เดือนสถานีแห่งนี้ไม่ดีขึ้นจะถือว่าสัญญาจ้างงานทุกชนิดเป็นอันสิ้นสุดลงครับอะเพื่อบริษัทของเรามาดูแลฝ่ายผลิตฉันคุมการตลาดฉันผู้ช่วยฝ่ายการตลาดฉันผู้ช่วยฝ่ายการผลิตผมเป็นกรรมการและเรื่องราววุ่นๆทั้งหมดมันก็เป็นเช่นนี้แหละครับมาติดตามกันว่าหันษาเคเบิลที่เปลี่ยนชื่อมาเป็นเรฟสเตชันหันษาเคเบิลจะรอดพ้นวิกฤตนี้ไปได้หรือไม่ติดตามกันได้ในสถานีรักพักรบต่อเลยนะครับสวัสดีครับคุณหญิงละมุดครับผมชื่อรุยนะครับเป็นโปรดิวเซอร์ของหันษาเคเบิลทีวีนะครับที่คุยโปรเจกต์ละครเพลงอัตตะชีวประวัติชีวิตรักของคุณหญิงทางโทรศัพท์ไงครับแหมจำได้สิคะแต่ตัวจริงเนี่ยหน้าตาขี้เหล็กกว่าเสียงเยอะเลยนะคะแหมคุณหญิงนี่ช่างมีอารมณ์ขันนะครับนี่พูดล้อเล่นกับผมใช่ไหมครับไม่ได้ล้อเล่นค่ะฉันพูดจริงงั้นไม่เป็นไรครับเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับคุณหญิงครับคือเรื่องที่คุณหญิงจะว่าจ้างให้เราทำละครเพลงแล้วก็คุณหญิงจะซื้อเวลาของสถานีเราออกอากาศกันเลยดีไหมครับดีค่ะแต่เร็วหน่อยนะคะเพราะเดี๋ยวท่านนายพลจะพาดิฉันออกไปดินเนอร์ที่หอไอเฟลนะคะโอ้ครับได้ครับไม่นานแล้วครับคุณหญิงครับเราจะรบกวนแป๊บเดียวคือจะรบกวนให้คุณผู้หญิงช่วยสรุปว่าจะเลือกเพลงแบบไหนดีครับฉันขอเป็นเพลงโบราณปนภาษาใหม่ละกันค่ะคุณหญิงครับ
ไม่ทราบว่าเพลงโบราณปนภาษาใหม่เนี่ยมันเป็นยังไงครับไม่รู้อ้าวก็มันเป็นหน้าที่ของพวกคุณที่คุณต้องไปคิดมาไม่ใช่หรอคะครับครับครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับแล้วตัวแสดงที่จะมาเล่นเป็นท่านนายพลแล้วก็คุณหญิงระบุตรล่ะครับเราส่งรูปไปให้ตั้งหลายคนนะครับไม่ทราบว่าถูกใจคนไหนบ้างครับไม่ถูกใจใครเลยค่ะสักคนเดียวก็คือเราส่งไปตั้งหลายคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชมพู่ยาย่าเคนณเดชค่ะไม่ถูกใจคุณหญิงเลยเหรอครับไม่ถูกใจใครเลยค่ะสักคนเดียวแต่เดี๋ยวนะคะผู้ชายกับผู้หญิงที่นั่งข้างๆคุณอะใครหรอคะถวายบังคมพระยาโอ้ธรรมดาก็ได้สวัสดีครับคุณหญิงละมุดครับผมชื่อเบนนะครับมีหน้าที่ดูแลการผลิตรายการที่สถานีนี้ครับสวัสดีค่ะคุณหญิงดิฉันชื่อเหมียวเป็นคนดูแลฝ่ายขายของที่นี่ค่ะอ๋อโอเคงั้นฉันขอให้คุณทั้งสองคนเนี่ยเล่นเป็นพระเอกนางเอกในละครเพลงของฉันก็แล้วกันโอเคไหมฮะนางเอกนี่ครับเรื่องย่อบทพูดบทเพลงซึ่งเราจะต้องเล่นและต้องร้องในละครเพลงเรื่องนี้ผมอยากให้คุณเบนกับคุณเหมียวเนี่ยรีบอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจซะเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะเริ่มถ่ายทำกันแล้วพรุ่งนี้เหรอครับมีปัญหาอะไรเหรอเฮลุยครับถ้าตัวผมไม่รับเล่นละครเรื่องนี้จะเป็นอะไรไหมฮะคุณหญิงละมุดท่านคงจะไม่พอใจแล้วก็ยกเลิกโปรเจกต์การทำละครเพลงกับสถานีเราแล้วถ้าสมมุตินะคะว่ายกเลิกโปรเจกต์ละครเพลงนี้เนี่ยสถานีของเราจะเสียรายได้ไปเท่าไหร่คะก็6ล้าน6ล้านใช่ครับอันนี้เป็นแค่ตัวเงินนะครับยังไม่ได้นับถึงสายสัมพันธ์ที่เราจะได้รับกับคุณหญิงแล้วก็ท่านนายพลซึ่งในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราต้องใช้สายสัมพันธ์นี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่สถานีเราตกลงคุณเบนกับคุณเหมียวเนี่ยจะรับเล่นละครเพลงเรื่องนี้ไหมครับรับค่ะแล้วคุณเบนล่ะจะรับไหมรับก็ได้ครับดีมากถ้างั้นพรุ่งนี้เราเริ่มกันได้เลยคุณเบนครับไม่ทราบว่าเห็นยามณเดชไม่เอ่ยผมเดินตามหาเสื้อทั่วสถานีแล้วไม่เจอเนี่ยยามณเดชเหรอครับยามณเดชเขามาลางานกับผมเรียบร้อยแล้วครับเขาบอกว่าเขาจะไปประกวดร้องเพลงตรงงานวัดอะครับโดดงานไปประกวดร้องเพลงทุกทีประกวดทีไรก็ตกรอบมาทุกทีชมพบกับรายการดูดวงดูดีๆดูกี่ทีก็เป๊ะกับอมแอมเหมือนเดิมนะคะเราพบกันทุกวันเสาร์ค่ะวันนี้พิเศษสุดๆค่ะเพราะว่าอมแอมมีศาสตร์ใหม่ล่าสุดที่จะมานำเสนอเกี่ยวกับการดูดวงของเล็บขบแล้วก็ตาปลาค่ะคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่รู้ตัวว่ามีเล็บขบมีตาปลาเป็นส่วนตัวแล้วก็โทรกันเข้ามาค่ะอมแอมเตรียมรับสายอยู่ค่ะรีบโทรกันเข้ามานะคะว่าดวงสตาร์คุณมันใครสั่งคัดเนี่ยเฮียเองจากอมแอมเฮียลุยโอ้เฮียลุยคะอมแอมกำลังทำนายดวงชะตาศาสตร์ใหม่ล่าสุดเล็บขบตาปลาขัดจังหวะไอ้หยุดไอ้เล็บขบตาปลาเอาไว้ก่อนเถอะแต่ตอนนี้เรามาช่วยกันเล่นละครเพลงของคุณหญิงละมุดก่อนอมแอมก็ต้องเล่นละครเพลงด้วยเหรอคะถูกต้องอย่างอมแอมเนี่ยต้องรับบทเป็นเพื่อนนางเอกเพื่อนนางเอกแอมอาจจะไม่ค่อยถนัดต่อก็พอได้ค่ะเก็บของเลยดีกว่าเดี๋ยวเราเป็นซ้อมแล้วนะคะเริ่มค่ะเริ่มทำค่ะนี่ลูกเขียวคุณกล้าดีไงคุณโทรมาด่าฉันออกอากาศอย่างนี้ฉันไม่ยอมแล้วเนี่ยก็อ้า
้องสีทองน้าเป็นสุนัขส้มสีทองแกเนี่ยนั่งกรวดปวดเออเราจะทำไมนักขยะเปียกยี่ยี่เห็นหมาขาดด่าฉันขาดเปียกงานน้องเธอไม่ผิดนะคะยี่นั่นโทรมาด่าน้องเธอก่อนเป็นดอกส้มสีทองออกอากาศแบบนี้น้องเธอไม่ยอมน้องเพลก็ด่ากลับไปสิคะน้องเพลยอมไม่ได้ไม่ยอมพอแล้วน้องเพลน้องเพลทำได้ดีมากเลยนะคะอันนี้เฮียดีมากเอ้านี่น้องเพลเธอจะได้รับบทนางอิจฉาของละครเพลงคุณหญิงระมุดนางอิจฉาอาจจะสวยเซ็กซี่ขนาดนี้น้องเธอไม่เป็นนักอิจฉาน้องเธอจะเป็นนักเอกน้องเธอโทรเพราะโทรมาตอนนี้ก็ไม่ว่างติงต้องหรือเปล่าพี่หายแล้วครับหายก็ดีแล้วพี่ครับผมมีงานพิเศษที่จะให้พี่ทำเฮ้ยพิเศษนี่เพิ่มเส้นหรือเพิ่มลูกชิ้นครับพี่วิลูกชิ้นดีกว่าเนื้อจะได้เยอะๆมันจะได้อิ่มๆไงใช่เย้จะบ้าเหรอพี่ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเหรองานพิเศษที่ผมจะให้พี่ทำต้องคือเฮ้ยจริงอะครับเฮียลุยยังผมเป็นคนที่ตกใจอะฟังให้จบก่อนสิโถเอ้ยงานพิเศษที่ผมจะให้พี่ทำก็คือให้พี่รับบทพ่อของนางเอกในละครเพลงของคุณหญิงระมุดฮ่าหลุดระมุดหัวรักหนูพี่ก็นางไม่กระดานแผ่นเรียบโถเอ้ยนางไม่อัดบุฟ้าผนังโอ้โอเคเยี่ยมมากนางอิจฉาผ่านเลยเธอผ่านแล้วจริงแต่ว่าบางตอนเนี่ยมันเหมือนคนบ้าไปนิดนึงลดบางช่วงไปนิดนึงแล้วเรามองว่ามันจะดีเองอะพักก่อนตอนนี้มาอ้อมแอมเพื่อนนางเอกโอเคพร้อมแล้วแอคชั่นละมุดเจ้าละมุดเฮ้ยอะไรล่ะเป็นเพื่อนนางเอกแล้วเมื่อกี้ทำไมเนี่ยเฮียลุยก็ในบทนี้เขาเขียนไว้นี่ดูไปพร้อมกันเลยเขาเขียนว่าเพื่อนนางเอกกรี๊ดสลบตอนเห็นพระเอกครั้งแรกนี่ทำไมนี่เออจริงด้วยเดี๋ยวขอโทษแล้วกันงั้นเอาใหม่ใช้ไม่ได้เฮียพร้อมแอคชั่นละมุดเจ้าละมุดเฮ้ยเอาแอมเฮ้ยเอาแอมอ้าวอะไรเนี่ยเอาแอมนี่เธอเป็นบ้าอะไรเนี่ยอะไรเฮียก็เขาพูดว่ากรี๊ดตลบอ่ะนี่ยังไงเนี่ยกรี๊ดสลบถูกแล้วเอาล่ะต่อไปนี่เป็นซีนที่พ่อของนางเอกมาต่อว่านางเอกต่อว่าที่ว่าทำไมถึงไปรักกับผู้กองนางเอกพร้อมนะพร้อมค่ะพ่อพร้อมไหมพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วแอคชั่นลูกละมุดพ่อไม่มีวันยอมให้ลูกเนี่ยไปรักกับผู้กองหรอกเฮ้ยพี่รามครับทำไมครับพี่รามเล่นเป็นคนแก่นะครับไม่ได้เล่นเป็นตัวตะกรวดก็คนแก่เขาเดินหลังพี่
พี่จะก้มไปหาอะไรนักหนาครับพี่ไม่ได้เหรอไม่ได้พี่เอาแก่แบบพอเหมาะพอเหมาะพี่ครับครับครับโอเคนะพี่ครับครับไม่ต้องก้มขนาดนั้นไม่ต้องแก่ขนาดนั้นหลังไม่ต้องงอไม่ต้องงอมากโอเคโอเคเอาใหม่ครับพร้อมแอคชั่นลูกละมุดพ่อไม่มีวันยอมให้ลูกเนี่ยไปรักกับไอ้ปู่กองจากตระกูลกระบองหยอดเพชรเด็ดขาดเพราะว่าตระกูลไม้เท้าหยอดทองของเรามีเรื่องบาดหมางกับมันมากว่า200ปีและนับแต่นี้เป็นต้นไปพ่อเองเนี่ยจะคอยจับตาดูลูกอย่างไม่ขาดสายตาเข้าใจไหมจ้าตลกไหมครับเฮ้ยทำไมครับพี่ลุยพี่รามครับครับผมนี่มันละครไทยนะครับไม่ใช่หนังอินเดียครับพี่พี่ไปใช้มือมันทำไมเยอะแยะขนาดนั้นครับภาษามือพี่เยอะไปหน่อยได้หรอกพี่โอเคแล้วครับครับพี่ไม่ต้องใช้มืออยากให้มันชัดๆโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลองอีกทีโอเคไม่ต้องใช้มือเยอะโอเคครับอีกทีนะครับคุณเหนียวครับแอคชั่นพร้อมนะพี่พร้อมครับแอคไม่ใช้มือนะครับครับผมแอคชั่นครับลูกละมุดพ่อไม่มีวันยอมให้ลูกไปรักกับไอ้ผู้ฟังจากตระกูลกระบองยอดเพชรเด็ดขาดเพราะว่าตระกูลไม้เท้ายอดทองของเราบาดหมางกับมันมาตั้ง200ปีเพราะฉะนั้นนับ200ปี200ปีพี่ตีผมทำไมล่ะครับเฮียลุยไม่ใช้มือคุณแบบไม่ได้ใช้ภาษามือมากไม่ใช่พี่เป็นคนพิการเอามือไปอยู่ข้างหลังพี่จะบ้าไงฮะพี่เล่นมันเป็นธรรมชาติหน่อยพี่เคยมีพ่อไหมเออพ่อพี่เป็นยังไงพ่อพี่พูดอย่างนี้เหรอพ่อพี่ถือบีนี้เหรอพ่อผมเป็นนักเกษตรนะจอมเฮียเป็นผู้กำกับฟังเฮียครับอุ๊ยตีทำไมเฮียตีทำไมใครใครให้แต่งหน้าแบบนี้ก็ผมแต่งเองผมศึกษาบทผมก็มองว่านี่แกหน้าผีแมวฉากต่อไปนี่เป็นฉากสำคัญที่สุดของเนื้อเรื่องเลยคือเป็นฉากที่พระเอกบอกรักกับนางเอกอ่ะมามาพระเอกพระเอกกับนางเอกเชิญทางนี้อ่ะยืนอยู่ตรงนี้ยืนอ่ะพระเอกยืนนี่โอเคครับจำไว้นะคือเราอยากจะบอกรักอะไรเนี่ยเราก็บอกเขาไปเลยเรารักเขามากผู้หญิงคนนี้เราอยากจะบอกเขาว่าเราเนี่ยรักเขาเพราะฉะนั้นหน้าตรงหน้าตาเนี่ยมันก็จะออกมาพร้อมกับคำพูดโอเคนะคุณเบนอ่ะคุณเหมียวคุณเบนพร้อมนะครับพร้อมค่ะเฮ้ยอะไรอีกแล้วคุณเบนทำไมยังไม่พร้อมอีกอ่ะพร้อมก็ได้ครับอ่ะถ้าพร้อมค่ะแอคชั่นเขาบอกกองนัดละมุดมาพบที่นี่วันนี้มีอะไรเหรอคะคือว่าคือว่าคือว่าโอ้คุณเบนคุณจะพูดบอกอะไรคุณก็พูดบอกเขาไปเลยสิคุณจะบอกรักเขาครั้งแรกคุณก็บอกเขาไปเลยนี่คุณทำให้ผมเนี่ยลุ้นจนตัวโกงตัวเกรงไปหมดแล้วบอกไปสิคือว่าผมจำหมดไม่ได้ครับนี่อะไรของนายเนี่ยฮะนี่ยังจำหมดไม่ได้กับป่านี้แล้วเนี่ยฮะนี่ฉันได้บทไปพร้อมกับนายที่ยังจำได้เลยนะชักช้าเสียเวลาตลอดเลยผมขออีกรอบนะครับอีกรอบหนึ่งใจเย็นพร้อมนะพร้อมแอคชั่นคือว่าอะไรของคุณครับเนี่ยมันเล่นว่าตะโกนหูมันก็รู้อยู่แล้วว่าจะมาบอกคือผมอะไรของคุณคุณมายุ่งอะไรผมเป็นผู้กำกับไปนั่งเลยไอ้หน้าแมวผีลืมตัว
พี่มาตีผมทำไมครับนี่โอ้คุณเบนผมขอโทษครับขอโทษครับเดี๋ยวขออีกซีนนึงครับขอซีนนี้ให้ผ่านดีกว่าคือเจอจริงกันแล้วหรือยังคะอ่ะครับครับขอโทษครับคุณเมียอ่ะพร้อมนะครับอ่ะพร้อมแอคชั่นคือว่าบ้านนอนกว่าเนี่ยรอบที่40แล้วนะครับไม่เป็นไรครับคุณเบนใจเย็นๆครับผมคิดว่าคุณทำได้แล้วก็ไม่ต้องห่วงครับพวกเรารอได้ครับได้ทำได้ไหมครับผมว่าผมมั่นใจผมว่าผมทำได้นะฮะโอ้โหให้มันได้อย่างนั้นคุณเบนคุณต้องทำได้อยู่แล้วโอ้โหผมเชื่อครับผมเชื่อมาๆๆเอาพร้อมพร้อมนะครับครับแอคชั่นที่ฉันนัดเธอมาพบในวันมันอะไรครับเนี่ยมันเป็นหุ่นยนต์ที่แบบว่าแบตมันใกล้หมดเรื่อยครับโอ้โหหรือว่ามันเป็นแบบน้ำแข็งแกะสลักแล้วมันเริ่มละลายไม่ขาดความเป็นธรรมชาตินะครับคุณเบนขอโทษทีครับมันเล่นแล้วเหมือนไม่เหมือนคนนะครับแล้วผมต้องทำไงครับเอางี้เดี๋ยวผมจะเล่นให้คุณเบนดูผมจะเล่นบทผู้กองที่คุณเบนเล่นแล้วก็ให้เฮียลุยเนี่ยช่วยเล่นเป็นคุณเหมียวเดี๋ยวคุณเบนไปดูไปแล้วจะรู้ว่ามืออาชีพเขาเล่นกันยังไงตั้งใจดูแล้วก็จำไว้ด้วย อ่ะดูนะดู สมมุติครับพร้อมพร้อมแอคชั่นนี่ผู้กองนัดละมุดมาวันนี้อยากจะพูดเรื่องอะไรหรือคะที่ผมนัดละมุดมาเนี่ยก็เพราะว่าผมเนี่ยมีเรื่องในใจซึ่งเป็นความสำคัญจะบอกคุณยังไงจ๊ะแม่ยอดรักบ้าละมุดจ๊ะหยุดก่อนเถอะจ๊ะผมเป็นคนไม่ใช่หมูทุบแหมก็พวกโง่อะตายทำไมล่ะคะผมมีเรื่องสำคัญจะบอกกับคุณเรื่องอะไรคะละมุดคุณรู้ไหมว่าคุณสวยมากรู้สึกว่าผู้กองเนี่ยจะกินส้มตำปูปลาร้ามาใช่ไหมคะอย่าเฉยเฉยจะไม่ยอมรับฉันอยากจะบอกกับเธอว่าคุณผู้กองฉันรักเธอขอฉันจูบมัดจำเธอไว้ก่อนนะจ๊ะแม่ยอดดวงใจเอ้าเอ้าหายไปไหนหมดเนี่ยแล้วหายไปไหนหมดทำไมไม่ดูอุตส่าห์เล่นให้ดูเด็กพวกนี้ไม่ตั้งใจว่ะเรามาซ้อมอีกทีดิไม่ต้องแล้วจะอ้วกเมื่อกี้กินอะไรเมื่อกี้พี่รามกินอะไรข้าวกะเพราข้าวกะเพราพอแล้วเป็นไงวะเฮ้ยนี่คุณเหมียวผมบอกคุณไว้ก่อนเลยนะว่าผมจะไม่หอมแก้มคุณเหมือนที่ฮิลุยกับพี่รามเขาแสดงให้ดูหรอกคุณลุกอะโอ้โหยิ่งกับฉันอยากจะให้นายหอมแก้มตายล่ะนี่ขอโทษนะถ้าละครเพลงเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้มีผลกับรายได้ของสถานีเราผู้ชายอย่างนายไม่มีวันได้เห็นขาอ่อนฉันหรอกอ๋อเหรอคิดว่าผมอยากเห็นขาใหญ่คุณตายแหละขาอ่อนแล้วยังไงขาอ่อนฉันไม่ดียังไงฮะมันดีไม่ดีผมไม่รู้หรอกนะผมบอกว่าเชว่าผมไม่อยากเห็น
ินี้ไม่มีวันเห็นแน่เออไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้านะผมก็ไม่ได้อยากเห็นหรอกเฮ้ยมันจริงเหรอจริงอยู่แล้วเออดีดีโอ้ผู้กองครับแถวเนี่ยมีสาวๆสวยๆเนี่ยมาเดินกันเพียบเลยนะครับนี่จ้าฉันมีคนรักอยู่แล้วนะฉันคงไม่สนใจเป็นมาที่อื่นแล้วล่ะโอ้ไอ้ตายสิผู้กองโธ่เกิดเป็นผู้ชายเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เจ้าชู้เนี่ยมันก็เปรียบเสมือนเสือที่ไม่มีเขี้ยวเล็บน่ะละมุดจ้าละมุดตามฉันมาทางนี้เร็วจ้ามานี่เร็วเข้าเร็วๆสิจ้าละมุดโอ้นางฟ้าอุ๊ยคุณหมายถึงใครล่ะคะนางฟ้านะคะก็คุณนั่นแหละคุณผู้หญิงอุ๊ยคนเนี้ยปากหมาจังเลยนะคะอุ๊ยอีฉันขอโทษค่ะอีฉันหมายถึงว่าคุณน่ะปากหวานจังเลยนะคะไม่เป็นไรครับคุณผู้หญิงมาแวงรอฉันด้วยสิมาแวงว้าวโอ้โหนางฟ้าตกสวรรค์อีกคนแล้วครับผู้กอง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 สวัสดีครับคุณผู้หญิงสวัสดีค่ะผมชื่อผู้กองจำลองกระบองยอดเพชรครับผู้กองจำลองกระบองยอดเพชรไม่ทราบว่าคุณผู้หญิงชื่ออะไรครับฉันชื่อละมุดไม่เท้ายอดทองค่ะโอ้โหนามสกุลของคุณสองคนนี่มันช่างเหมาะสมกันจริงๆนะครับไม่ทราบว่าคุณสองคนจะไปไหนล่ะครับคนงานที่จะไปไหนขอไปด้วยโปรดเถอะนะแม่คนสวยไปด้วยคนก็ว่าจะไปซื้อผ้าอ้อมไปผ้าอ้อมมาอีกทีจะไม่จะไปซื้อกุ้ยบดทีมันหวานครับพี่สุกนะมันแรงจ๊ะพูดเอาไหมจ๊ะนี่จ้าฉันรู้สึกว่าฉันถูกชะตากับคุณละมุดที่เราไปเจอมาวันนี้นะแหมผมกะไว้แล้วละผู้กองเพราะผมเห็นแววตาของผู้กองมองคุณละมุดตั้งแต่ครั้งแรกแล้วผมก็เลยรู้ว่าผู้กองนี่ต้องชอบคุณละมุดแน่ๆหรือว่ามันจะเป็นพรหมลิขิตโชคชะตาส่งเราให้เกิดมาคู่กันฉันจึงได้เจอเธอบนโลกที่กว้างใหญ่หรือเพราะความบังเอิญที่ทำให้เราได้รู้ใจแล้วฉันก็บังเอิญได้รักเธอคนนี้หรือฉันได้บุญบาปชุ่มโยงให้ใจได้ผูกกันไม่เพราะอะไรแค่ตาสบตาเท่านั้นก็ซึ้งใจฉันไม่รู้จริงๆเหตุผลอะไรไม่สำคัญแค่ใจต้องการก็เกินพอแล้วไม่ต้องมาบีบน้ำตาเลยลูกละมุดไม่รู้ยังไงก็ตามพ่อจะไม่มีวันปล่อยให้ลูกไปรักกับไอ้ผู้กองจากตระกูลกระบองยอดเพชรแน่นอนลูกก็รู้นี่ลูกก็รู้ดีว่าตระกูลไม้เท้ายอดทองของเราเนี่ยมันบาดหมางกับตระกูลกระบองยอดเพชรมาร่วม200ปี
และต่อจากนี้ไปลูกจะต้องอยู่ในสายตาของพ่อตลอดเวลาเข้าใจไหมเล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 ซอนเลซอนเลเลเลซอนเลซอนเลว่าไปละทำไมความรักของฉันมันถึงมีอุปสรรคเช่นนี้นะแม่แหวนตัวเราชายจะเศร้านักรักโดนกีดกันพอมีปลื้มแฟนฉันจะเอ้ยมันเศร้าใจละมุดเพื่อนรักฉันว่าถ้าเธอกับผู้กองเป็นเนื้อคู่กันจริงๆยังไงเธอสองคนต้องฟันฝ่าอุปสรรคไปได้อย่างแน่นอนเชื่อฉันเถอะนะตัวใจนะละมุดเพื่อนรักไม่เป็นไรเธออย่าไปสนใจพ่อเธอเลยพ่อท่านว่าอะไรให้ทำเฉยหนีตามผัวไปเลยสบายใจจะดีเหรอแม่แมงน้ำมันคดแกยังคิดว่าแกจะแย่งผู้กองไปจากฉันได้ไม่มีทางสลับผู้หญิงมีหมวยหน้าจืดออกแฟบอย่างเธอเนี่ยนะชาตินี้จะหาสามีได้หรือเปล่าฉันยังไม่รู้เลยนางไม้กระดานแผ่นเรียมนี่นางชนีปักสุนัขหน้าดียังไงมาด่าเพื่อนฉันอย่างนี้ทำไมนางจิ้งหรีดตุ่นนี่ออกแกพูดแบบนี้เดี๋ยวปัดอย่าเล่นเลยอะไรทำไมจะทำอะไรฉันรู้ไหมว่าพ่อฉันเป็นใครพ่อฉันนะเป็นถึงในพลใหญ่คิดว่าฉันจะกลัวเหรอพ่อเป็นนายพลทำมาเป็นคุยแล้วรู้ไหมว่าพ่อฉันเป็นอะไรทำไมพ่อหล่อนน่ะเป็นอะไรไหนบอกมาสิอยากรู้พ่อฉันเป็นเบาหวานเป็นยาอ่อนพ่อเป็นเบาหวานยังจะเอาออกมาประจานบ้าแกด่าว่าฉันเป็นยาอ่อนหรือแน่นอนมากเสียมาตบกันสักทีอยากอยู่แล้วอยากอยู่แล้วมันแน่จริงมาตบไม่นะเมื่อวานหยุดเดี๋ยวนี้นะมังคุดนี่คุณมาทำอะไรละมุดยอดดวงใจของผมเนี่ยอะไรคะเนี่ยเมื่อกี้ผู้กองบอกว่านางหมวยหน้าเจิดนี่เป็นยอดดวงใจของผู้กองเหรอคะแล้วมังคุดล่ะคะมังคุดเป็นอะไรมังคุดก็เป็นผลไม้ไงจังจัดอ่ะจ่าปากเสียงเงียบปากไปเลยนะผมขอโทษด้วยนะมังคุดแต่ผมคงรักคุณต่อไปไม่ได้แล้วแหละเพราะผมมีคนที่ผมรักอยู่แล้วแล้วที่ผ่านมาล่ะคะมังคุดผู้กองหลอกมังคุดใช่ไหมคะผมขอโทษคุณมังคุดผมเสียใจมังคุดจะจะขอโทษเอ้ยโปรดจงฟังเรื่องของเราเป็นความหลังจะเอ้ยฟังให้ดีไม่ฟังไม่ฟังไม่ฟังเราไม่ฟังทุกกองคะนัดละมุนมาพบที่นี่มีเรื่องอะไรล่ะคะที่ฉันนัดเธอมาพบวันนี้เพราะมีเรื่องสำคัญของหัวใจจะบอกกับเธอยังไงล่ะจ๊ะละมุดยอดรักผู้กองเนี่ยบ้าพอก่อนที่จะไม่ยอดได้หรือที่คนมันจะไม่ใช่หมูทุบก็ผู้กองเนี่ยพูดให้ละมุดอายทำไมล่ะคะละมุดจ๊ะฉันมีเรื่องอยากจะบอกกับเธอว่าอะไรล่ะคะผู้กองละมุดวันนี้เธอสวยมากลองกินส้มตำปูปลาร้าใช่ไหมคะยอมมาเฉยๆไม่ยอดรักฉันอยากจะบอกกับเธอว่า
ฉันรักเธอผู้กองคะขอฉันจูบมาจำเธอหน่อยแล้วกันนะจะหนีไปไหนกันจ๊ะละมุดยอดรักเธอรู้ไหมกว่าฉันจะตามหาเธอเจอมันนานแค่ไหนหรือผู้โชคชะตาส่งเราให้เกิดมาคู่กันฉันถึงได้เจอเธอบนโลกที่กว้างใหญ่หรือเพราะความบังเอิญจะทำให้เราได้รู้ใจและฉันก็บังเอิญได้รักเธอคนเมื่อฉันได้บางบางเชื่อมโยงให้ใจได้ผูกกันคิดไม่เพราะอะไรแค่ตาสบตาเท่านั้นก็ซึ้งใจโชคดีที่เราต่างคนคงเจอแค่เสี้ยวนาทีที่พบเธอหัวใจก็บอกให้รู้เรารักกันคัดโอ้โหเยี่ยมมากเลยทั้งคู่เยี่ยมมากเลยโอ้โหนี่นาเอาแก้วให้ติ๋งเนี่ยก็ยีลุยเขาสั่งมาทุเรศคนฉวยโอกาสไอ้บอกว่าจะไม่เอาแก้วฉันจริงไงยังกับผมอยากหอมคุณตายแหละถ้ายีลุยไม่สั่งมาผมก็ไม่ไปหอมคุณหรอกแล้วทำไมไม่บอกฉันก่อนก็ยีลุยเพิ่งบอกมาตะกี้ก่อนทายไม่ต้องมาแก้ตัวเลยนายรู้ไหมว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาฉันไม่เคยยอมให้ใครมาหอมแก้วฉันได้เลยคนบ้าคนผิดเลยไอ้คุณเมียวเอาล่ะทุกคนวันนี้ยังมีข่าวที่จะมาแจ้งให้ทุกคนทราบเรื่องที่เราทำละครเพลงให้กับคุณหญิงละมุดปรากฏว่าคุณหญิงละมุดชอบไหมพ่ออนุญาตให้ครึ่งนึงเพราะว่ามันเป็นข่าวดีคุณหญิงละมุดท่านบอกว่าท่านชอบตอนที่คุณเบนเนี่ยหอมแก้มคุณเหมียวมากและยังชมว่าแสดงได้เหมือนคู่รักจริงๆด้วยไป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 อันนี้แหละอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดบ้าจริงๆเลยคนอะไรหอมแก้มเราได้โชคดีที่เราต่างคนคนเจอแค่เสี้ยวนาทีที่พบเธอหัวใจก็บอกให้รู้เรารักกันอ
เป็นไรคุณนี่ขาดมีมารยาทบ้างได้ปะเข้ามาเนี่ยให้สุภาษิตบ้างผมเปิดมาก็ว่ากันเลยนี่ผมจะมาขอโทษคุณนะเนี่ยขอโทษเรื่องอะไรก็เรื่องที่ผมไปหอมแก้มคุณไงช่างมันเถอะฉันถือว่าฉันทำบุญทำทานให้กับคนผีทะเลแทนที่คุณจะพูดว่าช่างมันเถอะมันเป็นการแสดงโอ้คุณพูดอย่างนี้หมดฟิลเลยอ่ะไม่เป็นไรผมขอโทษแล้วผมไปแล้วเชิญเออนี่คุณที่ผมเคยบอกคุณว่าไม่อยากเห็นขาอ่อนคุณอ่ะผมขอสารภาพเลยนะว่าผมไม่ได้โกหกเพราะว่าผมอ่ะอยากเห็นขาแก่คุณมากกว่าไงไอ้นายนี่มันไอ้มิตรฐานไอ้โรคจิตไปเลยนะไปเลยไปไปเลยสมน้ำปากแตกเลยนี่คุณไม่ช่วยกันอย่ามาหัวเราะได้ไหมอ๋อเหรออ๋อข้ามหมูร้อนพอ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 สวัสดีครับตักเนื้อจะมาขันต้นผู้ชมทายนี่ครับพบกับรายการภาษาคอมเมดี้ของเราครับเป็นรายการตลกแดกของน้องใหม่แล้วรายการตลกเราเนี่ยต้องปรับปรุงหรือเพิ่มเติมอะไรไหมคือโดยรวมๆแล้วเนี่ยนะมันก็ไม่มีอะไรต้องแก้แล้วแหละแต่มีอยู่อย่างนึงที่ฉันอยากให้นายเพิ่มเข้าไปในรายการของนายแล้วคุณอยากเพิ่มอะไรอ่ะก็ฉันเคยบอกแล้วไม่ใช่หรอว่าฉันรู้สึกยังไงกับเธอแต่คุณเหมียวเป็นดอกฟ้านะครับส่วนผมมันเป็นแค่มาวัดอ่ะเหมียวเนี่ยนะชอบฟังเพลงร้องเพลงให้เหมียวฟังหน่อยได้ไหมอ่ะได้สิครับได้สิครับแล้วคุณเหมียวอยากฟังเพลงอะไรครับเอาเพลงรักซึ้งซึ้งดวงใจมีรักดังจนนกโคบินเพลงเหรออย่างน้อยฉันเคยได้รักเธอรักด้วยการมีหวังอะไรเพลงเพื่อชีวิตเพราะอยากมาหามาเพื่อจะถามไทยเพลงแดนเต้นเต้นด้วยอยากดูเต้นแจ่มจะดำแจ่มว้าวน้ำบัดหนาวนั้นโดนใจมาช้ามาช้านี่ปล่อยให้ฉันหิ้วข้าวของหนักๆมาคนเดียวได้ไงฮะไปเรียกยามาครับเดี๋ยวนี้เลยนะครับรับทราบครับผมดาริงได้ไงอ่ะพูดต่อหน้ายามด้วยเขาขอดตัวจริงลูกละมุดพ่อไม่มีวันก็ห้ามไม่ลูกมีเรื่องบาดหมางกับมันมาตั้ง200กว่าปีแล้วแล้วยังให้กับกูได้ยินเสียงขยับตัวกูเลยเก่งเหมือนกันไม่ได้ฟังกูเลยได้ยินเสียงซวบมันเอาแล้วมึงก่อนนึกถึงปุ๊บขำเลยขอโทษขอโทษสุดท้ายละมาด่าเยอะเป็นตัวเองคนงามชะเอิงเอิงเอ๋ยจะไปไหนเอิงผมขึ้นผิดละคนงามโอเคขอโทษ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 ละมุดเพื่อนรักไม่เป็นไรเธออย่าไปสนใจพ่อเธอเลยช่างท่านไปจะบอกสั้นสั้นหัวปลายอากมานไม่ทัน